ส่วนทางกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์เชิญชวนเชียรลดละเลิกเหล้านะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาเพื่อจะป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงได้มีการเตรียมแผนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานของปีนี้ด้วยนะครับย้ำว่ารณรงค์ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับเน้นพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ นายแพทย์ทะเศกรัตนนายรวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับได้เปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ครั้งที่28ซึ่งก่อนการประชุมก็ได้มีกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดนะครับที่ได้ดําเนินงานอย่างเต็มกําลังความสามารถในการเชิญชวนเชียร์ให้ประชาชนลดละเลิกเหล้าและเข้าสู่ระบบบาบัดร,รักษาในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมานะครับ ทางคุณหมอเทเรนเนี่ยเขาบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้พิจารณาแนวทางการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีนี้ปี2566โดยได้กําหนดแนวคิดในการรณรงค์ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับเน้นในกลุ่มของผู้ที่ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์แล้วก็กลุ่มเยาวชนโดยให้ความสําคัญกับอําเภอที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุมีในอำเภอเป็นแกนนําในนามด้วยนะครับในอำเภอคือเขาบอกว่ามี นามแล้วก็เป็นฉา,ายาให้กับท่านนายอำเภอเลยคือนายอำเภอนักรนรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับจะเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลปี2551แล้วก็พรบจราจรทางบกปี2565เมาขับผิดซ้ำจำคุกนะครับนอกจากนี้ก็ยังเสนอให้มีการจัดก,กิจกรรมสงกรานโดยให้มีการจัดพื้นที่เล่นน้ำแบบปลอดภยัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงมีการคัดกรองผู้ที่ดื่มสุราณด่านชุมชนเพื่อจะป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชนส่วนในด้านของครอบครัวนะครับซึ่งก็เป็นด่านที่ใกล้ที่สุดเน้นย้ำให้ผู้ปกครอง่นดูแลบุตรหลานไม่ให้ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะเพื่อจะช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ปีนี้ด้วยครับ